สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะเรามาทำขนมกระดาษช่วงนี้ฮิตกันเหลือเกินนะคะแต่วันนี้พี่มาทำให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าของที่พี่สั่งไปเนี่ยมันยังมาไม่ถึงแต่พี่เนี่ยอยากกินมากนะคะก็เลยจะทำก่อนเนาะอุปกรณ์ที่ทำนะคะก็มีขนมปังเอาแบบตัดขอบก็ได้แยมนะคะรสอะไรก็ได้แล้วก็ที่คลึงที่ทำเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะหาซื้อได้ตามร้านไดโซนะคะก็มีอันนี้เราก็อันดับแรกก็คือเอาขนมปังเนี่ยมาคลึงให้ทั่วให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะตอนทำเนี่ยน้องต้องออกแรงนิดนึงนะคะทำด้านนี้ก่อนทำทีละด้านนะคะค่อยๆกดถ้าน้องพวกน้องตัวเล็กๆอย่างเงี้ยทำไม่ไหวก็ให้คุณแม่ช่วยได้ทำขนมวันนี้เดี๋ยวน้องลองดูนะคะว่ามันจะเหมือนขนมกระดาษหรือเปล่าพี่ทำขำๆนะอย่าจริงจังเนาะคลิปนี้เอาสนุกๆแล้วก็ทำให้ทั่ว4มุมนะคะคลึงให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะถ้าใช้เป็นโฮลวีทเนี่ยมันจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้พี่ทำไป2อันเห็นไหมคะบางก็ละไม้คล้ายกระดาษอยู่เหมือนกันนะพี่ดูแลเห็นไหมบางเลยเราก็เตรียมพักใส่จานไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟนะคะไฟที่ใช้เนี่ยอยากให้ใช้ไฟอ่อนไฟปานกลางก่อนเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเลยเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเราก็ปรับไปที่ประมาณสัก1นาทีก่อนแล้วก็ต้องครึ่งนาทีก็คอยเอากลับมาพอกลับไปกลับมาเพราะว่ามันจะมีความชื้นในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ในขนมปังก็ต้องคอยกลับสักครึ่งนาทีกลับทีนึงนะคะครึ่งนาทีแล้วก็เพิ่มคือตอนทำเนี่ยต้องคอยยืนดูด้วยว่ามันเริ่มไหม้หรือยังอะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะให้คุณแม่ช่วยก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนหยิบตอนเนี้ยมันร้อนอยู่เหมือนกันนะคะน้องๆบางทีมือก็พองได้ถ้าเป็นเด็กๆนะคะอาจจะใช้ที่คีบอะไรเงี้ยหยิบมันจะได้ไม่ร้อนก็ค่อยๆเพิ่มพอเริ่มรู้สึกว่าความชื้นมันหมดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น2นาทีแต่ก็ต้องยืนดูนะคะเพราะว่ากลัวมันจะไหม้เพราะมันบางมากนะคะก็เฝ้าไปคือจริงๆพี่อยากให้มันเกรียมนิดนึงเพราะว่าถ้ามันไม่เกรียมเนี่ยมันก็ไม่กรอบมันก็จะไม่เหมือนกระดาษก็ต้องคอยเนี่ยตอนเนี้ยร้อนนะคะต้องใช้ที่คีบนะคะต้องทำด้วยความระมัดระวังเห็นไหมมันจะเริ่มมีสีน้ำตาลเนี้ยนี่ยังไม่ไหม้นะคือเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเราก็กลับดูพี่ดูว่ามันยังไม่ไหม้ก็คือถ้ามันสีขาวหมดเลยอ่ะมันจะไม่อร่อยเพราะว่ามันจะนิ่มอันนี้ไฟมันดูมืดมันเหมือนเกรียมแต่จริงไม่เห็นไหมกำลังดีเนี่ยกรอบมากเราก็มาทาอันนี้พี่เลือกเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะถ้าน้องชอบเนยชอบมามาเล็ดนมข้นหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะคะตอนทานนี่ก็ต้องเบามือนิดนึงเพราะว่ากระดาษขนมกระดาษเรานี่มันกรอบจริงๆมันบางด้วยนะคะค่อยๆทาตอนนี้บางทีมันอาจจะร้อนน้องๆก็พักให้มันเย็นแป๊บนึงนะคะค่อยๆเกลี่ยทั่วๆหน้าตาออกมาจะเหมือนหรือเปล่าไม่รู้เอาสนุกนะคลิปนี้อย่าจริงจังนะอย่าว่าพี่นะคือพี่อยากกินมากอะหวานมากหมดขึ้นเลยเนี่ยแล้วก็ใส่ไมโครเวฟอันนี้คือใส่สักครึ่งนาทีอะพี่อยากให้แค่แบบแยมมันละลายเคลือบขนมปังนิดนึงคอยดูคอยตอนทำนี่ต้องเฝ้าตลอดเพราะว่าพี่กลัวมันไหม้เพราะมันบางเห็นไหมหน้าตาเป็นไงบางมากต้องพูดยังไงอุ้ยเหมือนกระดาษเลยอย่างนี้น่ากินอ่ะเพราะเห็นไหมเหมือนกระดาษเลยอ่ะไม่รู้เหมือนหรือเปล่าเหมือนนะเอามาโนไปก่อนว่ามันเหมือนอ่ะนี่ก็เหมือนอยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่อันนี้ลองกินดูพี่สัญญาคลิปหน้านี่พี่สั่งของแล้วแต่ต้องรอก่อนนะมันกำลังเดินทางมานะคะอันนี้นะคะน้องๆก็
อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะคะช่อง108 Live นะคะกดแชร์กด Subscribe กันนะคะรับรองเดี๋ยวพี่จะมารีวิวของแท้ให้ดูนะคะคลิปหน้าได้เจอแน่นอนของแท้จากเยอรมันเลยค่ะ